สวัสดีค่ะเอย้ยนักเรียนค่ะไม่มีอะไรนะนี่พี่เมงปอเองนะครับจเจ้าเก่าแต่ว่าเห็นเดี๋ยวนี้อาจารย์ภาษาอังกฤษก็ต้องแบบเฮฮานะครับต้องมีเต้นๆเนาะไอเราโผลมาแต่มือนะครับก็เลยต้องทำเฮฮาบ้างนะคะนักเรียนคะนะ,ะวันนี้นะครับก็จะมาติวเป็นวันแรกนะครับเกี่ยวข้องกับ5รูปแบบแนวข้อสอบ reading ที่ออกข้อสอบภาคกอบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นภาคกอท้องถิน่นกอทมกอพอสารยุติธรรมในสิบสายอํานวยการสายตอมหรือสายอะไรก็ตามสายเสมอนะครับออกหมดนะลีดดิ้งจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดจะยากกว่า c o n เวอร์เซชันบางทีมั่วได้ Conversation แกมมมานีท่องสูตรได้แต่ r e a d ิ้งเนี่ยเป็นตัวที่ปรับเสียนมากนะครับแล้วถ้าเป็นกอพอโผล่มาสิข้อเลยนะเราต้องรู้เทคนิคของมันก่อน นะครับผมได้ทําการสรุปรวบรวมจากแนวข้อสอบที่น่าสนใจนะฮะก็จะมี5แนวอ่ามาดูก่อนนะแนวแรกก็คือเป็นแนวของการหาคําหรือว่าอ้างอิงหรือว่า refer นั่นเองนะครับอย่างที่2เป็นแนวหาวัตถุประสงค์หรือว่า purpose นะครับของผู้เขียนแบบที่3นะฮะเป็นการอ่านประกาศหรือโฆษณาอ่านะก็จะออกกอพอเยอะนะครับ แบบที่สี่เป็นการอ่านเนื้อเรื่องเนื้อหาของเรื่องเลยแบบไหนถูกแบบไหนผิดหรือว่าเขาถามสตอรี่ของเรื่องเรื่องจะยาวๆหน่อยแบบที่สามนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายไม่ใช่หรือเปล่าแบบที่แบบที่เออเมื่อกี้แบบที่สี่สี่พูดผิดแบบหาเนื้อเรื่องแบบที่สี่นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายพิมพ์ผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นแบบที่เรียกว่า แบบหาชื่อเรื่องนะครับตั้งชื่อเรื่องนะตั้งชื่อเรื่องอ่าตั้งชื่อเรื่องว่าชื่ออะไรนะครับหรือว่าเมนไอเดียก็จะคล้ายๆแบบนี้อ่าทีนี้นะครับก็จะเป็นคอร์สยาว5วัน5คืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันนะแล้วก็เอกสารตัวนี้ก็ปล่อยโหลดนะครับน้องก็ไปโหลดเอาได้ทีนี้วันนี้วันแรกนะครับจะมาพูดถึงตัวที่ยากที่สุดก่อนนั่นก็คือตัวนี้ครับการหาคํา หรือว่าประโยคอ้างอิงนะลักษณะข้อสอบเป็นยังไงคุณมาดูตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรทั้งนั้นนะครับดูจากข้อสอบจริงแล้วเรียนรู้มันซะนะนั่นแหละคือทฤษฎีที่ดีที่สุดนะมันจะถามแบบนี้ครับ refer to นั่นคือเขาจะมีคำดูที่ผมวงสีเหลืองนะเขาจะมีคำบอกมาครับว่าไอ้คำนี้ refer แปลว่าอ้างถึงนะไอ้คำคำนี้มันหมายถึงอะไรนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณไม่สามารถแปลมันตรงๆต,ต,ตัวได้ นะคุณจะแปลมันตรงตัวไม่ได้มันไม่ได้ถามโวแคปข้อสอบแนวนี้ไม่ใช่ข้อสอบแนวโวแคปนะครับย้ํานะฮะหลายคนไปไปเข้าใจวัตถุประสงค์ของมันผิดนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่การแปลที่ตรงตัวอย่างข้อเน,นี้ยโชคดีที่เขาไม่เอาตัวตัวช้อยมาแบบแปลตรงตัวนะครับไม่งั้นคนก็หลงไปกานะฮะมันจะไม่แปลตรงตัวคุณจะต้องไปดูว่าในเนื้อหาอ่ะผมให้ขั้นตอนเลยนะ ขั้นตอนแรกนะครับเวลาเจอข้อสอบแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะฮะให้แปลก่อนครับจะยากข้อนี้อันอื่นมันยังพอใช้เทคนิคเดามั่วได้บ้างนะครับแต่อันนี้ก็โดยหลักแล้วมันมันเดายากหน่อยต้องพอแปลได้บ้างนะทีนี้ไม่ใช่ไปแปลทุกคําแปลได้ก็ดีแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอนโน้ตย่อไว้นะครับเรียลลิผมเชื่อว่าคําเนี้ยจากสถิตินะข้อสอบพวกนี้เขาจะไม่เลือกคํายากมาก อ a p o ส t ต h ีเตฟ h สโฟสเ r e s แปลว่าอะไรเขาจะไม่ถามแบบนี้เขาจะเป็นคำที่ส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเก้าเขาจะเลือกคำที่เจอในชีวิตประจำวันมาออก Reality เนี่ยถ้าพูดให้ดูเป็นแบบไฮโซนะฮนะคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยดูรายการ Reality ก็คืออะไรครับเป็นจริงใช่ไหมรายการที่มันดูเป็นจริงแต่จริงๆมันก็เตรียมทั้งนั้นแหละนะ้ากาก เด e มแม้ซิงเกอร์เดอะแรปเปอร์จริงๆมันก็เตี้ยมนะฮะผมรู้แล้วใครจะได้แชมป์เนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วใครเด็กทรงเด็กเส้นแต่เสมือนว่าจริงแล้วกัน่ะนะฮะแปลแต่อย่าพึ่งไปเชื่อนะครับย้ำให้แปรนะแต่อย่าพึ่งเชื่อเพราะมันไม่ได้เป็นคำตรงตัวนะย้ำนะอ่ะเรียลลิตี้แปลว่าเป็นจริงแต่อย่าพึ่งไปเชื่อมันจะไม่ได้ความหมายตรงตัวนะแปรตรงนี้นะครับไอคำนี้เนี่ยคำนี้คุณจะเคยเห็นแถวกระเป๋าหนัง นะแต่ผมยังไม่บอกว่าแปลว่าอะไรแล้วกันนะครับ burnt ผู้ชายห้ามคิดทะลึ่งนะเว้ย burnt อันนี้ข้อสอบนะเว้ย b u r n แปลว่าอะไรครับแปลว่าเผาไหม้ใช่ไหมฮะแปลว่าเผาหรือไหมนะครับคุณผู้ชายอายุมากกว่าสิบแปดห้ามคิดทะลึ่งนะฮะ red hot poker poker ไม่รู้แปลว่าอะไรบางคนบอกแปลว่าไพ่บ่ะพี่ช่างมันแปลไม่ออกไม่เป็นไรบอกแล้วขั้นตอนที่หนึ่งคือแปลเท่าที่คุณแปลได้นะฮะ เลดเลดแปลว่าแดงฮอตแปลว่าอะไรครับฮอตแปลว่าร้อนอะไรล่ะที่มันร้อนแดงร้อนแดงนะคุณลองเดาซิอะไรที่มันร้อนแดงอะผมเขียนแค่คำที่แปลได้ชัวร์แล้วกันนะยังไม่บอกว่าแปลว่าอะไร the body reaction นะครับ the body ก็แปลว่าร่างกายใช่ไหมตัวอะแปลว่าตัวแปลแบบภาษาบ้านๆตัว reaction action แปลว่าอะไรไม่มีคำว่ารี แปลว่าการแสดงออกใช่ป่ะรีแอคชั่นก็แปลว่าการแสดงออกซ้ําอีกครั้งหรือว่าคุณเคยดู Youtube มนะที่เป็นรีแอคชั่นเป็นคลิปตลกเป็นเพลงไทยแล้วฝรั่งดูแล้วมันโอ้ว oh, wow, oh, wow ้าวโอ้ว้าวอย่างเงี้ยมันก็คือการเขาเรียกอะไรสนองอะ่ะตอบสนองอะ่ะการตอบสนองของตัวภาษาอังกฤษโดยโดยหลักของมันนะมันจะแปลดูนี่นะมีคําว่าเดินําหน้าสแสดงว่าทั้งก้อนของมันคือคํานามคุณจําไว้เลย และถ้ามันเป็นคำนามแบบนี้มีสองตัวเข้ามาผสมมันจะแปลจากหลังไปหน้าอ่านี่ปูพื้นให้ด้วยการตอบสนองอะไรที่มีชั่นๆจะเป็นการครับนะอย่างถ้าแอคแปลว่าการแสดงแอคชั่นก็แปลว่าการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองของตัวหรือว่าของร่างกายนี่ทั้งก้อนของมันเวลามีเดมีอันนี้ให้ความรู้ไปด้วยเลยนะครับติวละเอียดนิดนึง AAN d มี a อแอนหรือเดะนำหน้าแสดงว่าท้งก้อนของมันเป็นคำนามถ้าคำนามมีมากกว่า1คําคำแสดงว่าแปลจากหลังไปหน้าโอเคนะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแปลคำใดคำานึงไม่ออกมันก็พอเดาได้ถูกไหมอันนี้ the touch of ice touch คุณรู้จักหน้าจอทั u สกรีนไหมเด็กรุ่นนี้นี่อย่าบอกนะว่าไม่รู้จักหน้าจอทั u สกรีนมือถือใครไม่ได้ใช้ระบบทั u สกรีนนี้มาต่อยหน้าผมได้เลยแปลว่าสัมผัสใช่ไหมครับ ice แปลว่าอะไรครับ จัดจ้ดาดจัดจัดจ้ดาดวู้อย่าทำให้รักนั่นมาไอโซลันยูฮูนะฮะไอแปลว่าอะไรน้ำแข็งย้ำอีกทีไม่ใช่แปลแล้วตอบเลยนะเห็นไหมคำว่าเป็นจริงเป็นจริงแปลว่าไม่ไหมไม่ใช่เป็นจริงแปลว่าร้อนไหมไม่ใช่เป็นจริงจริงแปลว่าตอบสนองของร่างกายไหมไม่ใช่เป็นจริงแปลว่าน้ําแข็งการการสัมผัสน้ําแข็งไหมครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันแปลตรงตัวไม่ได้ คุณต้องมาขั้นที่สามก่อนครับอ่าเอ้ยขั้นที่สองดิเออจะเล่นตลกใช่ไหมเนี่ยอีพี่เมงปอนะฮะขั้นที่สองคืออะไรขั้นที่สองคือคุณจะต้องไปโฟกัสก่อนนะอย่าเพิ่งไปอ่านนะครับเห็นไหมผมไม่ได้มาถึงแล้วผมอ่านดะแปรดะนะมีกลยุทธ์ของมันอยู่อ่านี่คือเรียกว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ยุทธวิชัยสงครามเรียนมาจากคนเอกประยุทธ์จันโอริโอนะครับ โฟกัสคืออะไรโฟกัสว่าอีคำพวกนี้ฮะมันไปอยู่ตรงไหนของบทความอ่ะเรามาดูกันนะค่อยๆหากันกีนิวเบิร์นอ่ะผมเห็นตรงนี้ก่อนกินิวเบิร์นวงไว้ครับนะให้คุณคิดว่าในห้องสอบเนี่ยไอ้ส่วนที่ผมกําลังสอนเนี่ยมันเหมือนกระสายตาให้คุณมองมันเห็นปาดปาดฝึกเดี๋ยวฝึกไปห้าวันเนี่ยคุณจะเริ่มเกิดทิพยะักฆสุขขึ้นมาเองนะครับคุณจะเริ่มมองเห็นแบบนี้โดยอัตโนมัติขึ้นมาเองเนี่ยตาคุณหาเลยฮะให้มันเป็นไปโดยอัตโนมัติอ่ะอันนี้คือ ตัวเลือกที่หนึ่งต่อมาอเขียนไว้ก็ได้ตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองเลสฮอตโปเกอร์อยู่นี่ตัวเลือกที่สองอยู่นี่นะครับตัวเลือกที่สามบอดี้รีแอคชั่นอยู่ไหนวะบอดี้วิลลีแอคอ่ะจะอยู่ตรงนี้บอดี้วิลลีแอคอยู่ตรงนี้ตัวเลือกที่สามแล้วก็ทัสทัสออฟไอซ์ไอซไอซทัชอยู่นี่ตัวเลือกที่สี่นี่คือตัวเลือกที่สี่โอเคนะ ประโยชน์ของมันคืออะไรครับเรายังไม่ทันไปแปรนะอ,อตัวนี้ไม่ใช่นะมือมันไปโดนเรายังไม่ทันแปรนะครับแต่ประโยชน์ที่คุณจะได้อ่ะคุณลองดูตรงนี้เดี๋ยวผมซูมสแสดงว่าเนื้อเรื่องปกติเนี่ยร้อยทั้งร้อยของเรื่องที่เอามาเป็นข้อสอบผมยังไม่เคยเห็นเรื่องที่มันเล่าจากอดีตเอ่อจากปัจจุบันแล้วย้อนไปอดีตแล้วก็กลับมาปัจจุบันอีกครั้งอ่ะส่วนใหญ่มันจะเล่าเหมือนหนึ่งสองสามอดีตเรียนมาจนถึงปัจจุบัน หรือว่าอดีตเรียงไปจนถึงอนาคตแสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดก่อนถูกไหมคุณดูนะตาของคุณที่พยาจักสุเนี่ยตาทิ์ของคุณต้องมองแบบนี้เลยเรื่องนี้เกิดก่อนพอเกิดก่อนปุ๊บก็ค่อยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดเกิดไอ้คำนี้พอเกิดคํานี้ปุ๊บถึงจะเกิดคํานี้คํานี้ปุ๊บเกิดคํานี้คําสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นคืออันนี้แล้วคําที่เขาถามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ คอนเซปที่ผมพูดมาเก้าสิบกว่านาทีจะสิบนาทีแล้วเนี่ยให้คุณใช้เวลาแบบนี้ฮะแค่ประมาณศูนย์จุดสามศูนย์นาทีเท่านั้นนะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเร็วเองตามันจะปื๊ดปื๊ดปืดปด๊นะเพื่อให้เห็นโครงสร้างทั้งหมดของข้อสอบก่อนนะทีนี้ต่อมาขั้นตอนที่สามครับขั้นตอนที่สามเราทำอะไรฮะขั้นตอนที่สามคือเรามาทำการวิเคราะห์โครง สร้างประโยคย้ำนะผมไม่ได้ใช้คำว่าแปลเพราะอะไรถ้าแปลแสดงว่าคุณต้องแปลได้ทุกคำผมเองผมยังไม่สามารถแปลได้ทุกคำเลยนะแต่อ่ะผมดูอย่างนี้ครับปูพื้นไปด้วยในตัวนะโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษนี่ให้คุณคิดว่ามันคือตัวนี้ครับคือปูไม่ใช่ปลาเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับปลาวะปลาตัวนี้ชื่อว่า i n ง i s h นะครับเป็นปลาพันอิงฟิช อเจ้าอินฟิตเนี่ยมันจะแบ่งแบบนี้ครับถ้าแบ่งปลาเป็นสามท่อนนะท่อนหัวท่อนตัวและก็ท่อนหางภาษาอังกฤษเนี่ยปลามันจะแบ่งเป็นสามท่อนแบบนี้ครับอันแรกก็คือ subject นะอันนี้ก็คือ verb นะครับและอันนี้คือ object อ่า SVO นะครับ subject คืออะไร subject คือประธานหรือว่าปอทอ verb คืออะไร verb คือกริยา ผมคงไม่ต้องบอกนะกิริยาคืออะไรประธานคืออะไรกรรมคืออะไรออบเจกต์ก็คือกรรมนะฮะฉันกินข้าวอย่างเงี้ยอะฉันกินข้าวถูกไหมฉันฆ่าแมวนะครับฉันจุ๊บแม่อย่างเงี้ยนะฮะทีนี้อ่ะให้เข้าใจแบบนี้ก่อนถ้าผมถามว่าตัวไหนมันตัดออกไปได้ในภาษาอังกฤษหรือแม,แม้แต่ภาษาไทยก็เถอะมันตัดออกไปได้ไม่จําเป็นก็ได้ คืออะไรครับคุณก็ลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าผมตัดหัวปลาออกปลามีชีวิตไหมปลาบ้านคุณมีชีวิตไหมปลาสลิดเนี่ยไม่มีหัวมันมีชีวิตไหมไม่มีเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถ้ามีแต่เว r b กับกับ Object eat อ i ทไไม่ใช่ประโยคครับอ่าถ้าผมตัดเว r b ออกคุณลองจินตนาการปลาแม่งโดนตัดหัวกับตัวออกเป็นสองท่อนปลามันยังมีชีวิตได้ไหมไม่มี iU ไม่ได้มันต้อง I love you ถูกไหมฮะแต่ถ้าปลาโดนตัดหางอบ้านใครมีปลาลองไปตัดนะครับมันยังมีชีวิตอยู่นะฮะมันยังก็ดอกร็แด็กก็ดอกก็แดกอยู่ได้ตอนเด็กผมก็อุตริตามประจำบาปกรรมนะครับตัดไปป้อนไอปลาออตกาเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่นะนะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเนี่ย I love ไม่มีคําว่า you ฉันไม่ต้องมีเธอก็ได้ฉันก็เป็นประโยคภาษาอังกฤษถูกไหม <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นประโยคอยู่ได้ ไอโกอย่างเงี้ยก็ไม่มีกรรมก็เป็นประโยคภาษาอังกฤษอยู่ได้เพราะฉะนั้นจําไว้โครงสร้างภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราจะเน้นนะครับเราหาประธานให้เจอลาดับที่1ลําดับที่2เราหาเวิร์ให้เจอออบเจกหาไม่เจอช่างแม่งเข้าใจไหมนะหลักของมันนะพยายามหาตัวนี้ให้เจอหาตัวนี้ให้เจอ1 2 1 2 1 2จําไว้นะทีนี้หาผมใช้คําว่าหานะผมใช้คําว่าหา หาคือมีทิพยาจักษุมีดวงตาทิพหามองให้เจอรู้ว่านี่ยคือ subject พอแล้วรู้ว่านี่คือ verb พอแล้ว,ว,ลวผมไม่ได้ใช้คํานี้นะผมไม่ได้ใช้คําว่าแปลนะไม่ได้เตะบอลน,นะคุณไม่ต้องมาแปลอะไรมากมายด้ยหาคืออะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าคําประเภทไหนบ้างที่มันจะเป็น subject หรือ verb นะฮะร้อยละร้อยละร้อยเลย subject เนี่ยจะเป็นคําอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกคานามหรือนาว คำนามได้แก่อะไรบ้างผมสรุปสูตรมาแบบนี้ครับสําหรับเด็กไทยที่ชอบท่องจํานะฮะสอขอสอ่าสอขอสอสอขอสอคืออะไรครับไม่ใช่ไอ้การ์ดอวยพรส่งความสุขนะสอขอสอ,อ่ะสอขอสอคือคนคอคือคนครับอะไรก็ตามที่เป็นคนมักจะเป็นคํานามสนี่แหละสัตว์นะฮะอะไรไม่ได้ด่าผมไม่ได้ด่าคุณนะสัตว์อีสัตว์ไม่ใช่นะสัตว์นะครับ สัตส,สอนี่แหละสิ่งของสถานที่คนสัตว์สิ่งของสถานที่จะเป็นสิ่งที่เป็นคํานามนะฮะและจุดที่สังเกตมันมักจะมานําหน้าด้วยคาว่าอะไรเมื่อกี้สอนไปแล้ว the a a n อย่างเงี้ย a and the หรือนะลงท้ายก็มักจะลงท้ายด้วยอาจจะไม่มาด้วยกันนะอาจจะลงท้ายด้วยพวกชั่นหรือว่าไอ้พวกเนี้ย tis artist Scientist, Dentist ก็แปลว่าอะไรนักนักฟันก็คืออะไรครับหมอฟันนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือคำนามประธานจะเป็นคำนามเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอคำ a bit t the w พุ t the w พุ t the วพิตรงนี้แล้วแปลไม่ออกให้คุณเดาว่ามันคือสอขอสอโอเคนะคนสัตว์สิ่งของสถานที่ Verb ก็คือคำกิริยาถ้าคุณแปลไม่ออกคุณก็แปลว่ามันทำอะไรบางอย่างจบนะครับกรรม กรรมจะเหมือนกันครับกรรมจะเหมือนกับตัวนี้ยกตรงนี้ไปเลยกรรมก็มักจะเป็นคํานามเสมอนะอะเพราะฉะนั้นเจอปลาว่ายมาตัวหนึ่งภาษาอังกฤษนะแต่โยกยาวๆเจอปลาว่ายมาตัวหนึ่งนะเอ้ยแปลไม่ออกทํำยังไงดูครับอะไรน่าจะเป็นประธานนะถ้าแปลประธานไม่ออกอีกอบุตตะบุตตะบุตตะบุตคิดว่ามันคือสคออสอคืออะไรคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่สคออสอมันทําอะไรบางอย่างกับสคสอ นะก็คือคนบางคนทําอะไรบางอย่างกับหาอะไรบางอย่างอะ่ะนะอ่ะพูดเดี๋ยวไม่เห็นภาพเราลองมาฝึกกันเลยนะครับเรามาฝึกจริงๆกันเลยอ่ามาดูนี่นะเราวางกลยุทธ์และทีนี้เราลองมาลงลงลงสนามลบกันนะฮะอ่ะดูแบบนี้ครับค่อยๆดูนะเวลาคุณมองประโยคแบบนี้อทิพยะาจากักษุตาทิพย์มาอีกแล้ว พยายามสอนการมองนะไม่ใช่การแปลการแปลเปิดดิกเอาก็ได้แต่การมองต้องฝึกนะครับมองแบบนี้อย่าเพิ่งอ่านไปทีละตัวสายตาของผู้แพ้มักจะมองไปทีละตัวครับแต่สายตาของผู้ชนะมองแล้วเห็นเฮ้ยเห็นแดดไหมฮะเห็นแดดปุ๊กคุณตัดเลยครับสแสดงว่าแดดเป็นตัวเชื่อมประโยคประโยคแรกจะอยู่แค่นี้ครับ the h y p o t h e s i s must only convince the puzzle คุณแปลตัวไหน ไม่ออกบ้างอ่ะผมถามใหม่คุณแปลตัวไหนออกบ้างมัดน่าจะแปลออกมัดแปลว่าต้อง Only แปลว่าเท่านั้นที่เหลือแปลไม่ออกแล้วถูกไหมนะฮะแต่วิธีการที่ผมสอนคืออะไรครับคุณดูดูเป็นปลาอ่าท่อนหัว subject verb object ถูกไหม the h y p o n s i s แปลไม่ออกหรอกผมเชื่อว่าร้อยละเก้าสิบของคนที่เพิ่งเคยเจอคำนี้แปลไม่ออกหรอกครับเพราะฉะนั้นเราตั้งสมมติฐานว่ามันคืออะไรสคสอคือคำนามมันคือสคสอมันคือคนสัตว์สิ่งของประเภทหนึ่งนั่นแหละมัสอล l ีต้องอะไรไม่รู้เท่านั้นแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรครับเห็นไหมหัวกลางตรงนี้น่าจะเป็น v e r b แปลไม่ออกก็ช่างมันครับข้ามครับเด e p a พ i e n ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรหัวกลางหาง ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรครับสคสสคสคือไม่คนไม่สัตว์ไม่สิ่งของก็เป็นสถานที่แล้วก็ข้ามไปเลยครับแล้วแจ็คพอตของคุณถ้าคุณแบ่งประโยคถูกอ่ะคุณดูตรงนี้ก่อนนะอ่านมาฟืดมองเร็วๆทิพยะจักษุทํางานฟืดอ,อ่ะแสดงว่านี่คืออีกหนึ่งประโยคถูกไหมนี่คืออีกหนึ่งประโยคแล้วมีคําว่าแดดนะมีคําว่าแดดคืออะไรคือประโยคที่อยู่ข้างหลังอันเนี้ยที่ผมขีดเส้นสีเขียวนะฟืดหนึ่งตรงนี้นะ ประโยคที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะมาขยายความอันนี้ครับคุณไม่รู้ว่าเวิร์บแปลว่าอะไรก็ตามแต่ไอ้ตัวนี้แหละไอ้สิ่งที่อยู่ข้างหลังตรงที่สีขีดสีเขียวนี่แหละมาขยายความเวิร์บ that something something แปลว่าบางสิ่ง is is เป็นอยู่คือแปลว่าคือ t o น่าจะแปลออกทุกคนแปลว่าอะไรครับเป็นจริงว่าบางสิ่งเป็นจริง and the patient แปลไม่ออกอีกแล้วนะครับแต่ก็วงไว้ว่าคืออะไรฮนะคือสคสอใช่ไหม วิวแอคแอคนี่ต้องเป็นอะไรแอคต้องเป็นเวิร์บแปลว่าการแสดงถูกไหมการแสดงออก accordingly โอ้ต่ะแปลไม่ออกไม่เป็นไรแต่ถ้าคนแปลออกจะรู้ accordingly มันก็แปลว่าดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะแต่แปลไม่ออกไม่เป็นไรเพราะแด a ดมันก็คือการเชื่อมโยงตรงนี้อยู่แล้วนะอ่ะทีนี้ลองมาดูครับอิริยาคือ act ทุกคนแปลออกเนาะ act แปลว่าแสดงถูกไหมแพ t เทียนว l ก็คืออะไรครับไอคนเนี้ย ไอคนเนี้ยคนสัตว์สิ่งของสถานที่สอคอสอเนี่ยมันแสดงให้คุณเดามันน่าจะเป็นคนปะมันน่าจะเป็นคนไหมมันถึงแสดงได้มันน่าจะเป็นคนนะอ่ะลองใส่สมมุติฐานว่าคนนะครับ if he c o n v i n c e the p a t i e n t s that อ่ะแสดงว่านี่อีกประโยคนึงอีกแล้วครับเห็นไหมแปลทีละประโยคตอนตทีละสั้นๆ if he c o n v i n c e the p a t i e n t s อ่ะแพทเทียนอยู่ตรงนี้ He อยู่ตรงนี้คอนวินเรารู้แล้วว่าเป็นเวิร์บใช่ไหม He, He เป็นอะไรครับเป็น subject ตัวนี้เป็นอะไรเป็น object คุณดูปานีดิ subject object verb แพทเทียนคือกรรมของประโยคนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าเป็นคน He แทนใครคุณตอบให้ได้ฮี He, แทนใครฮี He, คือสรรพนามแทนผู้ชายในประโยคนี้มันแทนใครครับคุณดูประโยคแรกดิสคส verb แล้วก็สคสอไอ้นี่ก็สคสใช่ไหม เวิร์บแล้วก็สอสอแพทียนมันอยู่ตรงนี้ฮีก็ต้องแสดงใครครับแทนใครครับแทนไอ้นี่ฮิปโนทิสแสดงว่าไอคนนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายและเป็นเป็นมนุษย์ไหมเป็นมนุษย์เพราะแทนด้วยฮีเห็นไหมเรารู้แล้วเห็นไหมไม่ต้องไปแปลทุกคําทุกคํามันมีวิธีเดาเห็นไหมฟืดฟืด,ฟดรู้แล้วว่าตกลงแล้วไอคนคนนี้มันคอนวินส์แพทิอนคนคนนี้มันคอนวินส์คนอีกคนหนึ่งนะครับไอคอนวินส์แปลว่าอะไร แปลว่าอะไรก็ลองเดาจากประโยคนี้นะฮะก็คืออะไรบางอย่างที่เป็นจริงและไอคนเนี้ยมันก็ทําแสดงออกมานะอ่ะนี่คือการเดาไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อ่ะมาดูตรงนี้อีก that นะฮะ the price of i is ice นะ ice I, i is is mr เป็นอยู่คือเป็นเวอร์ป,ประเภทหนึ่ง is l a d hot นะ e a แปลว่าเป็นน้ําแข็งเป็นอะไรที่แดงแงร้อนๆ้อนให้คุณเดาก็คืออะไรไฟปะแดงแร้อนๆ้อนน้าแข็งปกติมันเย็นใช่ไหมเลดฮอสก็คือร้อนแดงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับไอคอนวินต้องแปลว่าทําให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นด้านตรงกันข้ามอะ่ะน้ําแข็งมันเย็นแต่กลายเป็นร้อนนะครับ and he t h e n t o u e d the passion นะครับก็คือตัวคําศัพท์ของเราไปสัมผัสไอ้เจ้าเดอะแพทเทียนเดอะแพทเทียนแปลไม่ออกไม่เป็นไรแล้วนะรู้ว่ามันเป็นคนนะเมื่อไอ้เจ้าคนนี้ไอ้คนนี้แปลไม่ออกก็ไม่เป็นไรว่าฮิปโนเทสเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้เจ้าคนนี้ไปสัมผัสไอ้แพเทียนนะสะกินสกินแปลว่าอะไรผิวหนังน่าจะแปลออกทุกคนนะวิดไอบิสเลอร์เดแปลไม่ออกไม่เป็นไรทุกครั้งที่คุณทําภาษาอังกฤษแล้วคุณเห็นไอ้นี่เห็นไหมลูกน้ําพาเมล่าเบลเดน เกิดทันกันหมอวะลูกน้ํานะครับลูกน้ําไอ้ประโยคที่อยู่หลังลูกน้ําจะเสมือนกับไอ้ประโยคแดดครับคือมันจะมาขยายความไอ้ประโยคข้างหน้าอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแปลประโยคข้างหน้าออกว่าอะไรฮะประโยคข้างหน้ามันอยู่ตรงนี้นะเมื่อไอคนคนนี้ฮะมันไปสัมผัสไอแพรเทียนไปสัมผัสผิวหนังไอ้แพรเทียนด้วยน้ําแข็งมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างแบบนี้ เห็นไหมแปลแปลไม่ออกไม่เป็นไรเพราะใจความหลักมันอยู่ตรงนี้ไอประโยคที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแทบไม่ต้องขีดทิ้งยังได้เลยเนี่ยขีดทิ้งยังได้เลยแปลออกแค่ประโยคหน้าก็พอนะ The body will react ฮนะ The body ผมถามว่า The body เป็นอะไรครับนี่ไนงะ subject ใช่ไหมคิดถึงป่าคิดถึงป่าคิดถึงซากุระ subject will react react เป็นอะไรเป็น verb ถูกไหม react เป็น verb The Body ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็น subject เป็น subject เป็นหัวปลาไอนี่เป็นกลางปลานะ react to the suggestion นะครับหา object ไม่เจอไม่เป็นไรนะหา object ไม่เจอไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสาระสำคัญคือเราหาแค่หัวกับกลางนะเดอะบอดนะผมถามว่าเป็น the body ของใครครับเออใครไปอ่านมาทั้งหมดใครเป็นผู้ทำใครเป็นผู้ถูกกระทำ ไอคนนี้ใช่ไหมไอคนนี้มันมาทำอะไรบางอย่างกับไอคนนี้เดอะ o บอดี้ก็ต้องเป็นเดอะ o บอดี้ของอีนี่ของอีเพเทียนนี่เดอะ o บอดี้ของอีคนนี้ของเพเทียนคนนี้ถูกไหมครับวิว l รีแอคนะก็คือเดอะ o บอดี้ร่างกายของไอเพเทียนคนนี้ก็จะตอบสนองสักเกชชันแปลไม่ออกไม่เป็นไรแอนคุณเจอคําว่าแอนนั่นคือคุณได้แจ็คพอตแล้วนะถ้าคุณแปลออกว่าผิวหนังร่างกายของเขาจะตอบสนอง and ประโยคข้างหลังก็จะต้องสอดคล้องกับคำว่าอะไรครับก็จะต้องสอดคล้องกับคำว่า AN d อ่ะจะต้องสอดคล้องกับประโยคนี้อย่างเช่นเธอเป็นคนดีนะ a อนจุดจุดจุดสิ่งที่จะเติมมาข้างหลังจุดจุดจุด,จดก็ต้องเป็นเรื่องดีเธอเป็นคนเชี่ยมาก AN d สิ่งที่ตามหลังคำว่า a อนก็ต้องเป็นด้านลบถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ ประโยคข้างหน้าบอกว่า the body will react ร่างกายเนี่ยจะมีการแสดงออกบางอย่างและอะไรครับข้างหลังก็จะต้องเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับประโยคนี้เพราะฉะนั้นถ้าแปลไม่ออกตรงนี้ก็เดาว่ามันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันสอดคล้องกันนะและก็เกิดอะไรไม่รู้สมมุติแปลไม่ออกนะครับแล้วก็มี new burn นะ will appear โอส้สมมุติตรงนี้แปลไม่ออกนะแต่คุณดูตรงนี้ครับเราเรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์แบบนี้ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืออะไรไม่รู้แต่มันต้องเกี่ยวข้องกับการที่ร่างกายตอบสนองใช่ไหมโอ้ผมเขียนเละไปหมดเลยประโยคที่จะทําให้คุณทําข้อสอบได้คืออันนี้ครับนะร่างกายมันต้องเกิดการตอบสนองอะไรบางอย่างและ not to reality ขีดเส้นใต้คําว่า not not to reality reality แปลว่าจริงและและมันต้องไม่จริงตอบสนองบางสิ่งบางอย่างและไอการตอบสนองนั้นน่ยมันจะต้องไม่จริง เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดเกิดสิ่งนี้ขึ้นคืออะไรบางอย่างไม่ถูกไหมถ้าแปลตอนนี้ก็คือหนังไมแต่ถ้าแปลไม่ออกคืออะไรเหตุการณ์นี้เกิดก่อนเกิดขึ้นมาก่อนปุ๊บไอ้นี่ถึงจะไม่เห็นไหมลองเรียงลําดับเหตุการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนครับไอเจ้าเอเลดฮอตก่อนใช่ไหมเลดฮอตนะน้ําแข็งกลายเป็นอะไรร้อนๆพอร้อนๆปุ๊บก็เอาไปสัมผัสต,ตัวคนไข้ ไปสัมผัสตัวเพเทียนนะครับผิวหนังร่างกายของเขาก็จะตอบสนองและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผิวหนังไหมนะครับทีนี้เขาถามว่าเรียลลิตี้แปลว่าอะไรให้คุณทายว่าคุณจะต้องมองไปข้างหน้าหรือมองไปข้างหลังสายตาคุณเนี่ยที่พยาจักสุต้องมองไปข้างหน้าหรือมองไปข้างหลังนะประโยคนี้เห็นไหมมันเชื่อมด้วยคําว่าแอนตัวนี้แสดงว่ามันจะต้องไปสอดคล้องกับประโยคตัวนี้ ซึ่งอยู่ข้างหน้าถูกไหมแล้วไอ้ตรงเนี้ย n n d s i e ์ of ฟ n ู n e ลเบิ will a p p e a เเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทีหลังอีกทีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อไหนน่าจะตัดทิ้งอันแรกอันนี้ย i น n e b u r n นะก็คืออะไรผิวหนังไหมมันจะเกิดขึ้นทีหลังนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังอันนี้ถูกไหมครับนะอันนี้แบบยังเดาๆยังไม่ทันแปลนะนะ เลดฮอตโป k เกอร์คืออะไรนะเลดฮอตโป k เกอร์ก็คือบางสิ่งบางอย่างที่ร้อนอ่ะเราพอจะเดาตัดทิ้งได้บ้างแล้วนะครับต่อมาเราต้องทําการสรุปนะอ่ะผมลองวาดแผนภาพสรุปสรุปเนื้อหาตรงนี้ได้ว่าอะไรนะมันมีคนคนหนึ่งเนี่ยมันไปคอนวินส์ไอคนคนนี้นะคอนวินส์ไอคนคนนี้ว่าอะไรว่าน้ําแข็งเนี่ยมันร้อนนะเมื่อคอนวินส์ไอคนคนนี้ว่าน้ําแข็งมันร้อนแล้วทํายังไงต่อครับ ก็เอาน้ําแข็งไปสัมผัสผิวหนังของไอคนนี้ไอคนนี้นะพอสัมผัสปุ๊บร่างกายเขาก็ตอบสนองตอบสนองบางสิ่งบางอย่างที่มัน not reality หลังจากนั้นผิวหนังก็ไหม้นะถ้าแปลไม่ออกหลังจากนั้นก็มีอะไรบางอย่างไหม้นะอะถ้าจะเขียนโครงสร้างของประโยคเหตุการณ์ของมันนะครับจำไว้ว่าตรงนี้ก็คือ verb ตรงนี้ก็คือ subject ตรงนี้ก็คือ object นะโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้ เหตุการณ์หลักเหตุการ์ลองแล้วก็นํามาสู่อย่างเงี้ยมันจะชิ่งชิ่งแล้วก็นํามาสู่อะไรครับนํามาสู่คําที่เป็นความหมายเหตุการ์หลักฝึกสรุปโครงสร้างประโยคเหตุการ์หลักคืออะไร <Yeah. S 1> เหตุการ์หลักก็คือมีคนคนหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็คือ <Yeah. S 1> ไอ้ฮิปโปซูเปอร์ซปสดซี่เราแปลไม่ออกนะฮะไปกระทําคนอีกคนหนึ่งก็คือแพทรินนะครับไปกระทํายังไงไปกระทําว่าไอ เวิรนะ์ b ก็คืออะไร i is i เป็นน้ำแข็งเป็นอะไรไม่รู้ Red Hot red hot c h ล l i p เ p p e r และเขาก็มาสรุปว่า not reality ต้องมี not ด้วยนะ not reality the reality คือสิ่งที่เขาถามนะเพราะฉะนั้นจุดที่คุณจะแปลคืออะไรครับมันไม่จริงถูกไหม r e a l i t ตแปลว่าสิ่งที่เป็นจริงนะครับในตัวนี้มี not ก็คือสิ่งที่มันไม่จริงนะ เพราะฉะนั้นคุณต้องแปลว่าสิ่งที่มันเป็นจริงคืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณก็ย้อนตรงนี้ไอซ์ Ice, นะเวิร์บก็คือเอาไปเอาไปแตะไอส์ไอตัวนี้ต้องต้องเป็นเวิร์บเอ่อเป็นทัสทัสเพเทียนนะครับเอาเอาน้ำแข็งไปแตะไอคนนี้นี่ไปแตะไอคนนี้นะไปแตะไอเพเทียนนี่ครับนี่นะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาน้ำแข็งไปแตะไอคนนี้นะครับ เหตุการณ์ที่เป็นจริงคืออะไรฮะก็คือต้องเย็นๆใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอันนี้มันเกิดบางสิ่งบางอย่างไม่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าแปลสรุปตรงนี้คืออะไรนะไอตัวน is, เนี้ยฮ p n o t ทิสเนี่ยคือนักสะกดจิตนะครับนักสะกดจิตเนี่ยมันก็จะ c o n ว i n c e แปลว่าอะไรโน้มนาวโน้มนาวไอแพทิอยนก็คือเหมือนกับครับผู้แปลว่าคนไข้ก็ได้หรือว่าผู้เข้ารับการทดลองก็ได้นะว่าอะไรครับ แปลสรุปเลยนะว่าน้ําแข็งเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับไฟแดงๆเป็นเปลวไฟแดงๆโป๊กเกอร์เนี่ยเปลวไฟแดงๆเปลวไฟจากกล่องไม่ขีดอะไรพวกนี้เปลวไฟจากไฟแชกพวกนี้แดงๆนะฮะแล้วพอเอาไอ้เจ้าไอ้เจ้าน้ําแข็งเนี่ยฮะไปแตะตัวเห็นไหมทัสไปแตะตัวไอ้คนไข้ร่างกายก็จะตอบสนองแบบไม่จริงแล้วผิวหนังก็จะเริ่มไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคําว่า เรี reality, ยลิตี BBQ, ้โจ์เขาถามเรียลิตี้นะไม่ได้ถาม not Re a l i t y สิ่งที่มันเป็นจริงคืออะไรสิ่งที่มันเป็นจริงคืออะไรครับสิ่งที่มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจร,จริงๆก็เหมือนกับสรุปแผนผังอันนี้เอาน้ําแข็งไปแตะตัวไอ้ตัวนี้นะคนนี้สะกดจิตคนนี้แล้วเอาน้ําแข็งไปแตะตัวไอ้คนนี้สิ่งที่มันเป็นจริงคือน้ําแข็งไปแตะตัวคนนี้ถูกไหมนะเนะพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือต้องตอบข้อนี้ครับ ค a ัส of ออฟก็คือสัมผัสของน้าแข็งอันนี้คือสิ่งที่เป็นจริง b o ด y ี้รีแอคชคือตอบสนองนะตอบสนองโดนสะกดจิตว่าเป็นเป็นเปลวไฟอะแล้วเอาเปลวไฟไปแตะตัวหรือเปล่าไม่ใช่มันเอาน้ําแข็งไปแตะเพราะฉะนั้นไอการตอบสนองก็เป็นการตอบสนองที่ไม่จริงนะเลดฮอตโปกเกอก็คือร้อนถูกไหมครับเป็นเรื่องจริงไหมก็เป็นเรื่องไม่จริงผิวหนังไหมผิวหนังไหมนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายหลังอยู่แล้ว นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเราตัดทิ้งตั้งแต่ทีแรกเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วมันเชื่อมด้วยคําว่าแอนแอนมันหมายถึงต้องเชื่อมกับประโยคพ่วงข้างหน้านะเห็นไหมข้อสอบแนวนี้จะยากที่สุดเรฟเรเ e นซ์รีเฟอร์เนี่ยรีเฟอร์จะยากสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจสเตปของการทําข้อสอบต้องแปลได้บ้างนะครับแปลพอได้บ้างโฟกัสคาให้เป็นแล้วเรียงลําดับคําให้เป็นเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นกอ่อนเกิดขึ้นหลัง นะแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคย้ําที่ผมเสียเวลาอธิบายเยอะๆไม่ได้มาไล่แปลทีละคําให้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในห้องสอบเนี่ยคุณไม่มีเวลามานั่งแปลทุกคําถูกไหมคุณก็จะดูตัดคํานี้แปลไม่ออกไม่เป็นไรตัดทิ้งคํานี้แปลไม่ออกไม่เป็นไรเดาว่ามันคือสคศสคส,ออสอนะฮะแล้วหาความเชื่อมโยงของประโยคต่างๆมาผูกเข้าด้วยกันแล้วดูว่าประโยคหลักอยู่ตรงนี้ประโยคหลักมันเชื่อมกับประโยคข้างหน้า นะเพราะฉะนั้นไอ้ใจความที่มันอยู่ข้างหลังไม่น่าจะใช่คําตอบและตัดทิ้งนะฮะแล้วประโยคหลักมาเชื่อมกับประโยคข้างหน้าความหมายจะต้องเป็นไปในทางเดียวกันถูกไหมเมื่อประโยคข้างหน้าใจความสําคัญของมันสรุปได้ว่าเอาน้ําแข็งไปสัมผัสสิ่งที่เป็นจริงก็คือมีอยู่อันเดียวก็คือการสัมผัสน้ําแข็งนอกนั้นก็จะเป็นผิวหนังไหมร้อนอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเปิดด้วยเรื่องที่ยากที่สุดแล้วนะครับถ้าผ่านวันนี้ไปได้ลองไปทบทวนไปท่องสับดูเนี่ยรับรองว่าอีกอีกสองหัวข้อไอ้อีกสี่หัวข้อสิจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับมันจะมีทริคให้เดาเรื่องนี้ทริคในการเดาแทบจะไม่มีนะแต่เรื่องอื่นมันจะเริ่มมีทริคมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ยากสุดในการสอบทั้งหมดนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยยังมีอีก4ตอนนะเย่ายลืมกลับมาพบกันผมพี่เมงปอสวัสดีครับ